สวัสดีอาจารย์สรัญญพงศ์นะครับผมนายวิสิทธิ์อัครวรวิทักษ์ ID 153020922เลขที่72นะครับวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่อง culture นะครับดูเลยนะครับ culture นะครับคือวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างปรับปรุงเป็นสิ่งชี้ความแตกต่างระหว่างสัตว์กับมนุษย์นะครับลักษณะของวัฒนธรรมนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง 2. ใช้สร้างความพึงพอใจให้กับสังคมโดยรวม 3. ถ่ายทอดกันทางพันธุกรรม 4. เป็นสิ่งที่ใช้ร่วมกัน 5. เปลี่ยนแปลงได้นะครับวัฒนธรรมนะครับมี2ประเภทด้วยกันก็คือ 1. รูปธรรม 2. นามธรรมรูปธรรมนะครับคือสิ่งที่ปลูกสร้างปฏิบัติขึ้นมาเช่นบ้านหรือรถนะครับ2. นามธรรมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเช่นมาตรฐานความเชื่อประเพณีภาษาท่าทางสัญลักษณ์นะครับส่วนการวิเคราะห์ของเกิร์ทฮอฟสเตดนะครับก็จะมี 1. individual versus collectivism นะครับ 2. uncertainty avoidance นะครับ 3. power distance 4. masculinity และ femininity นะครับส่วนต่อมานะครับวัฒนธรรมย่อยนะครับคือ subculture นะครับก็จะมีเชื้อชาติศาสนา2ภูมิภาค3ด้านอายุนะครับ4ด้านอาชีพต่อไปครับ cross culture marketing นะครับการทำการตลาดข้ามวัฒนธรรมนะครับเป็นการเปรียบเทียบความเหมือนกับความแตกต่างที่เราต้องเลือกว่าจะมุ่งตามมาตรฐานหรือปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมยังไงนะครับส่วนอิทธิพลต่อผู้บริโภคนะครับก็จะมี1แรงจูงใจตามวัฒนธรรม2. บุคลิกภาพหรือนิสัยนะครับ 3. วิธีการดำเนินชีวิตและ 4. การรับรู้หรือแปลนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ